พวกเจ้าเห็นว่าข้านี้กระหายที่จะชิงแผ่นดินหรือหาไม่ไม่เจ้าค่ะแล้วใครเล่าเป็นเจ้าของแผ่นดินล่ะเจ้าค่ะนั่นสิพระอาทิตย์ที่เชิญไปปลงวานนี้นั่นเหรอเจ้าค่ะที่เป็นเจ้าของแผ่นดินไอ้ศัตรูโพกผ้าหัวหลุดลบหน้าหนีไปเพราะใครแล้วเจ้าค่ะดีล่ะเราจะเล่านิมิตความฝันของเราให้ฟังเราฝันว่าอดีตพระมหากษัตริย์หลายพระองค์รวมถึงองค์ที่เราถวายพระเมรุมาไล่มาบอกให้ไปอยู่ที่อื่นเถิดทรงโกรธเกรี้ยวมากหรือประการใดเจ้าค่ะไม่ทรงโกรธเกรี้ยวแต่เสด็จยืนเรียงกันเป็นลำดับกล่าวคำขับไล่ว่าเจ้าจงไปแสวงหาที่แห่งอื่นเป็นหัวใจแผ่นดินอย่ามาวนเวียนณที่ที่เราเป็นเจ้าของและอันเสื่อมศักดิ์แห่งราชธานีนี้ต่อไปกระหม่อมเห็นว่าเราพระมหากษัตริย์ทรงมีพระปรารภเป็นมงคลมากกว่าคำว่าที่อันเสื่อมศักดิ์แห่งราชธานีนี้มีเหตุผลว่าหากเราลงขืนอุ้มผืนแผ่นดินผืนใหญ่นี้แรงที่จะรักษาศักดิ์แห่งราชธานีหาพอไม่อยุธยานี่ใหญ่นักมีทางเข้าได้ทุกด้านหากข้าศึกมีกำลังกล้าหาเรือที่ชนะน้ำได้น้ำก็จะสิ้นอำนาจที่จะกีดขวางใช่แล้วเจ้าค่ะอดีตพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์นั้นคงจะทรงเมตตาลูกหลานไทยด้วยกันมิทรงอยากเห็นลูกหลานไทยต้องพ่ายศึกสืบไปเจ้าค่ะเจ้าเราว่าอะไรพระเชียงเงินเจ้าเป็นผู้ใหญ่กว่าคนอื่นเขากล่าวกระหม่อมเห็นด้วยกับคำคาดคะเนของออกหลวงพิชัยและออกหลวงพิพัฒน์และเห็นด้วยกล้าต่อไปว่าเมืองธนบุรีที่เราเพิ่งจากมานั้นเป็นที่ควรจะอยู่สะสมกำลังเพราะเป็นเมืองเล็กควบคุมการสัญจรไปมาทั้งทางบกและทางน้ำผิดนักเราจะล่าไปเมืองจันทบุรีที่เก่าของเราก็ยังไปได้ด้วยเจ้าค่ะชอบแล้วอ๋อเจ้าทั้งหลายให้ดำริเห็นชอบแล้วสาธุพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในการก่อนพระเจ้าค่ะข้าพระบาทเห็นงามกับพระวาจาที่ชี้ทิศให้ไปด้วยทรงพระเมตตาข้าพระบาทและลูกหลานชาวไทยทั้งปวงเป็นแน่แท้